มาโนโพกิ้งธีรธรบุญมาทันอึ้งมือกาวบูไนฟอร์มหนึบเหนียวจริงเร่งปรับเกมรุกให้ดีแม้ยิง5ประตูประเดิมศึก AFF ศึกบอลชิงแชมป์อาเซียน2022นะครับหรือว่ามิตซูบิชิเอเล็กทริกครับรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกครับที่สนามชิลาสกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียครับทัพช้างศึกทีมชาติไทยแชมป์เก่าเจ้าของแชมป์รายการนี้6สมัยครับลงสนามเจอกับบรูไนนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มเป็นครั้งที่2ครับเกมนี้มาโนโพกิ้งกับเฮชโค้ชจัดทีมชุดใหญ่ไฟกับพิบลงสนามครบครันเลยนะครับผู้รักษาประตูเป็นกิตพงษ์ภูแถวเชือกระบบการเล่นระบบ 4-4-2 นะครับแนวรับซ้ายไปขวาเป็นสาระไขประโคนนะครับยืนริมเส้นผู้เซ็นเตอร์ฮาฟเป็นภาษาเฮมวิบูลแล้วก็กฤษฎากาแมนครับส่วนแบ็คขวาเป็นสุมันบุรีรัตน์คู่กองกลางครับธีรธรบุญมาทันแล้วก็สารัตน์อยู่เย็นประสานงานร่วมกันนะครับริมเส้นก็เป็นทักษิณปัญญาฝั่งขวาฝั่งซ้ายเป็นบดินทร์ผาลานะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าเป็นอดิศักดิ์ไกรสอนแล้วก็ธีรสินแดงดาครับหัวหอกที่เป็นดาวซันโบตลอดการของศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนครับเริ่มเกมทีมชาติไทยค่อนข้างที่เหนือกว่านะครับแต่ก็เจอปัญหารถบัสของบูไนที่ลงไปแพ็คเกมรับนะครับกว่าจะได้ประตูขึ้นนำก็ต้องรอจนถึงนาทีที่19ครับจากการยิงของบดินทร์ผาลาครับช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับธีรธรบุญมาทันเปิดบอลให้ธีรสินแดงดาโขกเข้าประตูไปนะครับพาไทยนำห่าง 2-0 นะครับประตูนี้เป็นประตูที่20ในการลงเล่นศึกบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับแล้วก็เพิ่มสถิติดาวยิงสูงสุดตลอดการของตัวเองเพิ่มไปอีกด้วยนะครับแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้สถิติครึ่งแรกครับทีมชาติไทยค่อนข้างจะเหนือกว่าชัดเจนนะครับครองบอล 81% โอกาสยิงถึง14ครั้งนะครับตรงกรอบ6ครั้งแล้วก็ได้มา2ประตูส่วนบรูไนได้ยิงเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับครึ่งหลังทัพช้างศึกมีการเปลี่ยนเอาอดิศักดิ์ไกรสอนออกนะครับแล้วก็ส่งปรเมศวร์อัจฉริยะหัวหอกดาวรุ่งจากเมืองทองนะครับซึ่งเป็นต้นสังกัดเดียวกันกับอดิศักดิ์ลงสนามแทนนะครับแต่กว่าที่ทีมชาติไทยจะได้ประตูเพิ่มนะครับก็ต้องรอจนถึงนาทีที่88ครับช่วงท้ายเกมอินทิราปูเตร่านะครับกองหลังสกัดเข้าประตูตัวเองนะครับก่อนที่ในช่วงทดเจ็บนะครับพิรดลฉ่ำรัศมีจะมายิงจุดโทษให้ไทยนำห่าง 4-0 แล้วก็เป็นพิรดลคนเดิมนะครับที่ยิงไกลสุดสวยเลยครับตุ้งตาข่ายพาทีมชาติไทยนะครับเอาชนะบรูไนไป5ประตูต่อ0เก็บ3แต้มแรกพร้อมกับนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะครับภาพรวมเกมนี้อาจจะตึงๆหน่อยนะครับเพราะว่าบรูไนเองก็ลงไปแพ็คเกมรับลึกนะครับทำให้ไทยเนี่ยหาจังหวะเจาะเข้าทำประตูได้ยากด้วยนะครับแต่เมื่อมีโอกาสนะครับไทยก็ใช้โอกาสเปลืองไปหน่อยนะครับโอกาสทำประตูที่ออกมานั้นค่อนข้างที่จะใช้โอกาสเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยทีมชาติไทยครับมีโอกาสยิงประตูถึง33ครั้งนะครับตรงกรอบ16ครั้งครับแต่ว่าทำได้5ประตูนะครับจริงๆแล้วไทยน่าจะยิงได้เยอะกว่านี้นะครับเพื่อชิงความได้เปรียบนะครับหากกรณีที่ต้องวัดลูกได้เสียกันในช่วงจบรอบแบ่งกลุ่มนะครับหากมีแต้มเท่ากับทีมอื่นๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเป็นเกมแรกการได้3คะแนนก็ถือว่าเป็นการบรรลุเป้าหมายของมาโน่โพกิ้งแล้วก็ทีมชาติไทยนะครับเกมหน้าต่อไปยังเชื่อว่ามาโน่คงต้องปรับปรุงเกมรับให้มีความดุดันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อทำให้ผลงานทีมชาติไทยดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับหลังเกมนะครับมาโน่โพกิ้งเฮดโค้ชทีมชาติไทยก็บอกว่ามีความสุขนะครับกับฟอร์มการเล่นของทีมเพราะเรารู้ตั้งแต่เกมแรกนะครับว่าจะเป็นเกมที่ยากเกมนี้นะครับยิงได้ถึง5ประตูแล้วก็สร้างโอกาสได้มากมายนะครับแล้วก็ครองเกมได้ทั้งหมดซึ่งถือว่างานของทีมชาติไทยประสบความสำเร็จนะครับต่อไปก็คงต้องมองถึงเกมกับฟิลิปปินส์แล้วก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมครับนอกจากนี้ครับมาโน่ก็แสดงอาการไม่เห็นด้วยนะครับที่บอกว่าทีมชาติไทยเล่นได้เฉื่อยเกินไปนะครับเพราะว่าทีมชาติไทยสามารถสร้างโอกาสได้เยอะมากนะครับมีโอกาสทำประตูตรงกรอบถึง 15-16 ครั้งนะครับหากมองโอกาสทั้งหมดเนี่ยทีมชาติไทยสร้างได้ถึงประมาณ30ครั้งนะครับเหมือนที่อุ้มธีรธรเองบอกไปว่าผู้รักษาประตูของบรูไนเองก็ทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีแล้วก็เซฟช่วยทีมได้หลายครั้งนะครับแต่ว่าทีมชาติไทยเองก็ต้องพยายามปรับแล้วก็แก้ไขเพื่อทำให้ดีขึ้นในเกมต่อไปนะครับส่วนเรื่องความกดดันในฐานะแชมป์เก่าครับก็ทีมชาติไทยมีผลงานที่ดีในรายการนี้นะครับแล้วก็ทีมชาติไทยก็หวังว่าจะได้แชมป์อีกครั้งนะครับซึ่งตอนนี้มาโน่ก็ยอมรับนะครับว่าสถานการณ์ของทีมชาติไทยก็กดดันอยู่แล้วนะครับแต่อย่างที่บอกไว้ทีมมีการเตรียมทีมแล้วก็เตรียมตัวเป็นอย่างดีแล้วก็ทำตัวให้พร้อมสำหรับเกมนัดต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นบทสัมภาษณ์ที่ค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับมาโน่โพกิ้งขณะที่ธีรธรบุญมาทันนะครับกัปตันทีมก็บอกว่า
เป้าหมายในการเก็บ3แต้มแรกก็ถือว่าทำได้สำเร็จตามเป้าหมายนะครับเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่ยากครับเพราะว่าเกมแรกของทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันยากเสมอบรูไนเองก็เป็นทีมที่ดีนะครับต้องชื่นชมผู้รักษาประตูของบรูไนด้วยนะครับที่สามารถหยุดการยิงของทีมชาติไทยได้หลายจังหวะนะครับแต่การเก็บ3แต้มและยิงได้5ประตูก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจนะครับอยากให้ทุกคนภูมิใจที่เราได้รับชัยชนะในวันนี้นะครับแล้วก็จะพยายามทำผลงานที่ดีต่อไปนะครับส่วนเกมนัดต่อไปนะครับทีมชาติไทยจะเจอกับฟิลิปปินส์ในวันที่26ธันวาคมนี้นะครับเวลา 19:30 นาทีส่วนเรื่องการถ่ายทอดสดก็ต้องไปลุ้นกันอีกครั้งนะครับว่าจะมีช่องทางไหนแล้วก็มีโทรทัศน์ช่องใดนะครับถ่ายทอดสดเกมศึกชิงแชมป์อาเซียนของทีมชาติไทยในเกมนัดต่อไปนะครับหากไม่มีถ่ายทอดสดก็คงต้องพึ่งทางธรรมชาติกันเหมือนเดิมครับ